วัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องปลายแซมสร้างขวัญเมืองนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แซมนั่งคุณกาเสียงแหบมากครับพี่แซมเสียงแหบเจ้าของก็ยังเสียงแหบใส่ไม่ค่อยได้อมลูกอมนะครับต้องหาซื้อลูกอมนะครับปีนี้จะหาซื้อให้นะครับลูกอมเอายี่ห้ออะไรคะกาคุงตอนนี้เราก็อยู่ไหนครับอยู่ในบ้านตะกลางครับอยู่ในบ้านตะกลางอยู่ในโครงการโคจานาจักรนะครับในโครงการนำช้างขึ้นถิ่นนะครับตอนนี้เราก็นี่มีใครรู้บ้างสาวคนนี้คือใครนะคะเฮ้เฮ้ดูครับดูหันหนีแล้วหันหนีแล้วเรามากินเราแวะมาทีไรเราต้องแวะกินอ้อยซุ้มใหญ่นะคะเพราะว่าอาหารซุ้มใหญ่มีเยอะค่ะทั้งอ้อยทั้งสับปะรดทั้งหญ้าผลไม้รากไม้วันนี้เราพาพี่แซมมานะคะมาดูแวะเวียนสาวๆซุ้มใหญ่หน่อยพี่แซมไม่ได้เดินก็นานแล้วหลายอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าควานก็ยังติดภารกิจทำนาตัดหญ้านะคะเจนิ่งค่ะเจนิ่งมามามาจีบสาวหน่อยโอ้ให้มาจีบสาวไม่สนใจครับเอาแต่หญ้าอย่างเดียวเลยสาวที่โอ้โหดูหันนะคะหันนี้แล้วหันนี้แล้วนี่มาดูสาวโอ้ขึ้นแล้วมาถึงก็ขึ้นเลยครับอะไรขึ้นเยี่ยวเจ๋ยเยี่ยวแตกเลยค่ะโดนครูโดนพี่แซมครูโอ้พี่แซมไม่ได้ครูควานครูโอ้ยกขาขึ้นยกสองขาขึ้นดูยกขาขึ้นดูยกสองขานะครับดูปึ๊บโอ้ยกสองขาขึ้นแล้วก็กล่าวคำว่ายกสองขาขึ้นแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะคะยกล้อด้วยเหรอเคยยกล้อใช่ไหมเคยครับตอนไหนอนุบาลที่ใจครับตอนยังเป็นอนุบาลควานบอกว่ายกล้อเก่งครับสองขาครับเอ้ายกสองขาขึ้นสูงพี่เซมโอ้เนี่ยยกวิธีการยกสองขาขึ้นของพี่เซมนะคะเท่มากไม่มีเชือกไม่มีเชือกไหนทำได้ใช่ไหมเจ๊ก็หันหลังนี้อย่างเดียวเพราะว่ากลัวพี่แซมยกสองขาครับยกสองขาขึ้นยกสองขาขึ้นยกสองขาขึ้นนะครับดูสาวแรกจีบไปแล้วครับมาถึงซุ้มใหญ่เราก็ต้องแวะเวียนให้ครบทุกสาวหน่อยเดี๋ยวสาวอื่นจะน้อยใจเพราะว่าสาวนี้รู้สึกจะเกรงมากทำอะไรไม่รู้เล่นไปมั่วครับสาวนี้เกรงกับสาวนี้เหลือกี่สาวเหลืออีก3สาวในซุ้ม3สาว4สาวกระเทกกูดสามสาวก็แทกหูดบ่สี่สาวก็แทกโอ้สี่สาวก็แทกหูดเนาะเพราะว่าสาวซุ่มนี้มีแต่หูดหูดบ่โอ้หนูเห็นไหมเห็นไหมองคลักษ์ยังหูดเลยโอ้ไม่ธรรมดาครับโอ้ดูกาแฟเราก็ไม่กลัวครับชินแล้วค่ะชินแล้วทีนี้จะไปสาวไหนดีไปฝั่งนู้นก่อนใช่ไหมนั่นวัดเดาอยู่นั่นน่ะ
โอ้เดาะปลอดยังปลอดโอ้นี่ดูครับพี่ชื่นเราเห็นพี่แซมมาก็เดินตามนะคะเอาจะไปสาวไหนแล้วอันนั้นสาวไหนนั่นสาวไพ่ยกสองขาขึ้นเจอสาวไหนก็ยกสองขาอย่างเดียวเก่งมากเลยครับยกสองขาขึ้นเห็นไหมยกสองขาขึ้นสูงหามไม่ได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลยพันงายาวนี่พันงายาวนี่ครับเดี๋ยวไปนานพ่อมีเสกถ่ายทอดให้พี่แซมพี่ฝันแล้วก็พี่อะไรมงคลสามตัวครับอันนี้มงคลไม่มีงานสามเชือกครับสามเชือกตัวผู้บอกสี่ตัวครับตัวผู้หลายเจก็นิ่งค่ะเจก็นิ่งนิ่งมากเจ๊หันหลังแบบว่าหันดักอย่างเดียวค่ะเจ๊นี้เอาได้แค่นั้นครับโอ้อยู่นี่ไม่ใช่มีกี่สาวนะคะมีสาวเจเอมมี่เจไพเจลำพูนแล้วก็น้องชื่นแล้วก็น้องนาโนนะคะผมว่าจะไม่เอาเล็กตรงนี้ผมจะไปต่อเธอเพิ่นติดๆไปเห็นเอาทรายเอาหินทำอะไรผมจะทำห้องวางคุณอ่ะครับแต่ยังขาดอุปกรณ์ใช่ไหมครับเห็นว่าไอ้เล็กเก่าๆที่ดีโอไม่ใช่พวกจะเก็บไปใช้ไปเดี๋ยวสลักเดี๋ยวมันเกะกะเดี๋ยวมันเกะกะใช่ไหมเกะกะเดี๋ยวเล็กจะขึ้นสนิมเอ้าไม่หมดสิ่งที่เกิดมาวะมันยามมาส่งเหรอมาหรือยามมาบ่ตอนนี้ก็มาจบอยู่กับเจ๊ไพนะคะเจ๊ไพของเรายืนนิ่งดูค่ะโอ้โหยืนแต่เมื่อไพจ่อคนเขาดูระวังเจ๊ไพฮะคุณเพิ่งมาดิครับนี่ก็ผสมได้วันสองวันแล้วก็เท่ากันรุ่นเดียวกันรอลุ้นนะคะว่าผสมวันที่25ผมเมื่อวานก่อนประมาณมันก็สูสีกันเลยอ่ะเนาะเนื้อหอมมากเลยผมว่าหน้าใหญ่กว่าแกอยู่นั่นเองรอลุ้นกันนะคะว่าระหว่างเจ๊ไพกับเจ๊น้อยของเราหน้าตัวนี้ก็หน้าตัวนี้ก็แย่กันหน้าตัวนั้นใหญ่กว่าเท่าตัวนั้นเด่นที่ใหญ่กว่าแกกว่าหน้าตัวนี้เดี๋ยวถามเบอร์เอซีทุกท่านทุกคนนะครับรอลุ้นกันนะครับการที่เราประสบพันพร้อมกันเลยนะครับแม่น้อยกับเจ๊ไพบูลย์นะครับเจ๊ไพบูลย์รอบไหนแล้วนี่สมมุติถ้าเขาติดตั้งแต่รอบแรกอ่ะเขาอาจจะออกก่อนถ้าติดรอบนั้นป่านนี้ก็น่าจะออกสิงหาเดือนนี้แหละถ้ารอบตาเทศติดนะไม่ติดแล้วครับตอนนี้ยังไม่ติดทำไมแล้วรอบหลังอีกเนี่ยอะไรนะก็ว่ากับว่าบ่คือโตโต้น่ะมันบ่โตก็ไม่ติดไม่ติดล่ะเป็นหินมีน้ำเยิ้มๆไหลออกมาไปซ้ำอยู่สงสัยจะได้แค่นี้เลยอะไรนะฮะได้อีกครับได้อีกครับรอแซมขึ้นอยู่เออเดี๋ยวรอแม่น้อยของเรานะครับดูพันงาใหญ่งาใหญ่งายาวคุณเอามาขยายพันธุ์ตัวนี้น้อยผมเลี้ยงช้างผมไม่ชอบขยายพันธุ์ต้องเอามาไว้เองใช่ไหม5 ปีก็นู่นเลยครับแม่5 ปีประมาณผมเอาเฮ้ยมีเด็กมาเล่นช้างอีกโอ้โหดูนาโนครับนาโนมามาเราไปสาวนุ่นโตค่ะสาวนุ่นโตเอาย่ามาให้ช้างโอ้ครับพี่แซมเราไปสาวลำพูนโตนะคะไปเหนือต่อครับไปเหนือโอ้ไปเหนือต่อ
เราดูนะคะเจ๊ลำพูนจะมีอาการยังไงเราก็จะไปสั่งช้างให้ยกสองขายกสองขาเหมือนเดิมเจอสาวไหนก็ต้องยกสองขาเข้าไปได้ไหมนี่จ้ะยกสองขาอีกแล้วครับถึงสาวไหนก็ยกสองขาสาวนั้นยกสองขาขึ้นสูงอีกแล้วเอ้าสาวนี้จะขึ้นหรือเปล่าเอ้าขึ้นขึ้นเหมือนเดิมขึ้นแล้วก็ทำว่าสวัสดีครับเหมือนเดิมนะครับกี่สาวก็เหมือนเดิมนะคะตกลงว่าชอบสาวไหนที่สุดสามสาวนี้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราขยายพันธุ์แน่ครับปีนี้หยุดก่อนโอ้ดูสาวนี้รู้สึกจะชอบพี่แซมอยู่นะคะหนูอาจจะชอบทุกสาวยืนนิ่งทุกสาวนะคะมีเจ๊เอมมี่เชือกเดียวที่หันหนีสองสาวนี้คือนิ่งนะคะยืนกับพี่แซมนะนี่ก็คือความน่ารักของช้างนะคะวันนี้พี่แซมมาเยี่ยมสาวๆซุ้มใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะคะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แซมครับลูกบอกครับน้อยครับเสียงด้วยเสียงหายเสียงหายครับเสียง